คนิคการฉีดโพทูลิ่มท็อกซินบท็อกลิปกรอบหน้าหรือว่าเดอร์มลิฟมีเทคนิคอย่างไรช่วยอะไรได้บ้างสวัสดีครับหมอรกครับผมวันนี้หมอมีเทคนิคในการฉีดโบทูลิ่มท็อกซินนะครับในชั้นใต้ผิวที่ว่าลิปกรอบหน้า ah, หรือที่เรียกว่าเดอร์มลิฟมาฝากกันครับผม บททอกนี่หลายๆคนคุ้นกันดีอยู่แล้วนะครับผมมีใช้มานานมากแล้วนะครับวันนี้หมอมาเสนอเทคนิคนึงซึ่งก็มีการใช้มาพอสมควรแล้วก็คือการฉีดยกกระชับกรอบหน้านะครับหรือที่เรียกว่า d e r molift นะครับ molift คืออะไร d e r molift คือการใช้ b ท t ุ l i u m toxin นะครับซึ่งจะให้ความเข้มข้นเจือจางลงนิดนึงนะครับผมอาจจะเป็นหต่อส่ต่ 4, 5, อห้าหนึ่งต่อหะไรเนี้ยนะครับฉีดบริเวณกรอบหน้านะครับในชั้น ใต้ผิวหนังหรือว่า intra dermal นะครับจเจ็นว่าในคลิปเนี่ยจะเห็นเป็นตุ่มขาวๆเนี่ยนะครับจะฉีดเข้าไปในชั้นผิวหนังตื้นๆน,น,นั่นเองนะครับกลไกการออกฤทธิ์ของเขาคือการที่ b o t u มท็ um toxin หรือ botox เนี่ยนะครับไปทำให้พวกกล้ามเนื้อเส้นใยเล็กๆนะครับพวก myofibril เนี่ยหดตัวนะครับดังนั้นเนี่ยผิวจึงกระชับขึ้น ข้อดีของการฉีดเทคนิคนี้นะครับคือสามารถช่วยเก็บกรอบหน้านะครับผมโดยเทคนิคก,การฉีดเนี่ยจะฉีดเป็นจุดเล็กๆเป็นวงเล็กๆนนะครับตั้งแต่ไรผมข้างบนลงมากรอบหน้านะครับจนถึงกรอบหน้าก้านล่างจนถึงคางได้เลยนะครับโดยจะฉีดตั้งแต่ 2- ถึง1 2 3จนถึง4แถวก็มีนะครับนอกจากนี้เนี่ยอาจจะใช้ฉีดบริเวณเขาเรียกว่า นี้นะครับอาจจะใช้ฉีดลิฟติ้งหางตานะครับบริเวณล่องแก้มล่องน้ำหมากเนี่ยแต่นี้เนะี่ยล่องแก้มล่องน้ำหมากนี่ต้องระวังมากเลยต้องฉีดเฉพาะในชั้นผิวเท่านั้นนะครับหมอต้องใช้เทคนิคพิเศษห้ามฉีดลึกเพราะจะไปโดนกล้ามเนื้อจะทําให้มุมปากตกอะไรนี้ได้นะครับแต่นนเนี่ยอาจจะไมนนนนนน่นิยมในการฉีดบริเวณพวกล่องแก้มล่องน้ำหมากนะครับผมส่วนมากจะนิยมในการฉีดบริเวณกรอบหน้ามากกว่านะครับหนึ่งในการฉีดยกกระชับใบหน้าเนี่ยนะครับก็คือในเฟอร์ติติ t. ลิฟติงนะครับซึ่งจะแตกต่างกันในเฟอร์ติตินนี่ก็คือเป็นชื่อของอาราชินีของอียิปต์ใช่ไหมครับที่บอกว่ามีขอบหน้ามีคอสวยมากการฉีดของเขาเนี่ยจะเป็นการฉีดในชั้นกล้ามเนื้อหรือว่าอินทรามัสคูล่าไปในกล้ามเนื้อคือพลัสติสมาซึ่งจะเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ที่าลากยาวตั้งแต่ลำคอนะครับขึ้นไปติดกับเชื่อมกับกล้ามเนื้อใบหน้าที่สมสชั้นสมสอนะดังนั้นเนี่ยการฉีดปุ๊บเนี่ยจะเป็นการคลายกล้ามเนื้อดังนั้นเนี่ยตัวที่ดึงยก ใบหน้าเนี่ยก็จะลดลงนนะั้นหน้าก็จะยกกระชับได้สามารถดูแลควบคู่กันได้ส่วนมากหมอจะฉีดควบคู่กันหลายเทคนิคนะครับดยส่วนมากก็จะฉีดเช่นริ้วรอยนะครับพวกริ้วรอยต่างๆเช่นขมวดคิ้วหางตาอ p p เป f a ์เนะครับแล้วก็อาจจะบางคนอาจจะฉีดกล้ามนะครับ แล้วก็จะมีฉีดยกกระชับใบหน้าอาจจะร่วมด้วยเนฟอร์ติติลิฟต์ได้คันเลยนะครับในคนที่อายุมากกว่า30เนี่ยนะครับการฉีดบอท็อกซ์กรามหรือว่าแมสเซ็ตอร์นะครับที่เวลาคนกัดแล้วกล้ามเนื้อขึ้นเนี่ยถ้าจะฉีดบอท็อกซ์กรามอย่างเดียวเนี่ยมีโอกาสาที่จะเกิดการย้อยของผิวจะกลายเป็นว่าผิวมันย้อนลงมาข้างหน้านะครับดังนั้นเนี่ยจะต้องมีการฉีดลิฟติงหรือว่าบอท็อกซเดอร์มลิฟต์ร่วมด้วยเพื่อให้ผิวกรอบได้ดูสวยนะครับผมอันที่2คือ ตัวของบทเดอร์โมลิฟเนี่ยจะออกฤทิ์ค่อนข้างเร็วประมาณ2-3วันก็เริ่มออกฤทธิ์ลวแต่จะอยู่ได้ไม่นานนะครับประมาณ2เดือนนะครับผมดังนั้นเนี่ยอาจจะไม่แนะนำให้ไปฉีดบ่อยมากนะครับซึ่งที่หมอต้องแนะนำคือว่าการฉีดบทลูนูมท็อกซินเนี่ยห้ามฉีดบ่อยกว่า3เดือนครั้งเด็ดขาดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะเกิดการดื้อบอทก นะครับหรือว่าร่างกายจะสร้างแอนติบอดีครับมาสู่บัวท็อกซึ่งมันเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดปัญหาที่ว่าดื้อบัวท็อกคือฉีดแล้วไม่ได้ผลนั่นเองนะครับหมอจะขอแนะนําว่าสมมติบางบางท่านเนี่ยจะมาฉีดแบบว่าขมวดคิ้วอย่างเดียวอ,อีกสอาทิตย์หรือว่าเดือนหนึ่งมาฉีดทั้งตานะครับอีก2อาทิตย์มาฉีดหน้าผากเนี่ยแบบนี้เนี่ยหมอไม่แนะนําอย่างมากมากเลยนะครับถ้าฉีดเนี่ยฉีดทั้งทั่วหน้าไปทีเดียวเลยดีกว่านะครับเพราะจะฉีดทีๆเกิน3เดือนครั้งเนี่ย จะเกิดการดื้อบอกได้ค่อนข้างมากเลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยต้องระวังมากเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยดื้อบอกแล้วเนี่ยค่อนข้างยากเลยนะครับว่าจะดูแลยังไงหนึ่งคือรองดฉีดบอทกประมาณ2-3ถึงปีให้ร่างกายแอนติบอดี ที่จะมาจับกับโบลท็อกเนี่ยหายไปนะครับสองอาจจะใช้เป็นพวกผิวปริไฟท็อกซินคืออาจจะมีหลายๆคนคุ้นแล้วลหละครับโบยอรมันนะครับผมยี่ห้อคือซีโอ n ินนะครับตัวนี้เนี่ยก็เขาบอกว่าคลมว่าจะมี เขาไม่มีโปรตีนที่อยู่รอบๆบบททอกนะครับดังนั้นเนี่ยเขาอาจจะช่วยได้ระดับหนึ่งส่วนทางที่3ซึ่งเมืองไทยไม่มีนะครับคือไมโอบล็อกหรือว่าบบทูลูมท็อกซินไทบีนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะออกฤทธิ์คนละตำแหน่งนะครับดังนั้นคือ,อ ห้ามฉีดที่กว่า3เดือนนะครับอ๋อก็มาแนะนําเกี่ยวกับเทคนิคการฉีด ب ทรุลมท็อกซินดันหนึ่งกันนะครับที่มีการใช้มาสักระยะละก็มีที่ป๊อปปูล่าก็คือลิฟต์กรอบหน้าหรือว่าที่ทุกคนรู้ก็คือลิฟต์กรอบหน้าเดอร์เดอร์มลิฟต์นะครับซึ่งจะเป็นการฉีด بوت ุลมท็อกซินเนี่ยเข้าไปในชั้นผิวอินทราเดอร์มอลนะครับจะช่วยยกกระชับกรอบหน้าเก็บกรอบหน้าจะเช้เก็บบริเวณข้อได้เลยนะครับผมจะช่วยให้ กล้ามเนื้อเล็กๆอ่ะเส้นใหญ่กล้ามเนื้อเล็กๆขดตัวนะครับจุดสําคัญคือออกฤทธิ์เร็วแต่อยู่ไม่นานประมาณ2เดือนนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือการฉีดบทลินนมท็อกซินอะไรก็ตามห้ามฉีดบ่อยเกิน3เดือนครั้ง,งนะครับการดือ um ้อบอทลินนมท็อกซินนะครับผมนอกจากนี้นะครับการฉีดบทอกบอทลินนมท็อกซินต่างๆเนี่ยสามารถทำร่วมกับหัตถการอื่นๆได้เช่นถ้าในวันเดียวกันนะครับหมอจะแนะนําทําเป็นพวกอัตถการ ที่มีเกิดความร้อนเช่นเทอร์มาดอัลเทอร่าไฮฟูเลเซอร์ต่างๆก่อนแล้วตามด้วยการฉีดบอท็อกบทตูลินท็อกซินนะครับแต่ถ้าฉีดบอท็อกแล้วเนี่ยอาจจะต้องรอ2สัปดาห์ถึงจะทําพวกนี้ได้ถ้าทําคนละวันกันนะครับหากใครมีข้อสงสัยปรึกษาได้ที่ Facebook หมอรุชชวนคุยนะคบผมหากคลิปนี้ถูกใจมีประโยชน์ยังไงหมอฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปกำลังใจให้หมอนิดหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับ